ครับสวัสดีครับผมสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับถนนกัลปพฤกษ์นะครับตอนนี้มุ่งหน้ามาทางเหลือมอท่าพระนะไปพระราม3รัชดาภิเษกนะครับหรือว่าวงเวียนใหญ่ก็มาออกที่ถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้านะครับก็มาเจอรถติดอยู่ตรงนี้นะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางลงถนนวุฒากาศนะครับช่วงนี้ไปทางไหนก็เจอแต่รถติดนะครับโดยเฉพาะฝั่งขาเข้าในเมืองนะตรงนี้คือผมวิ่งฝั่งขาเข้านะครับจะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้านะครับสถานีวุฒากาศออกซ้ายก็จะลงถนนเทิดไทยวุฒากาศนะครับไปเอกชัยวันนี้ก็แสงแดดก็มัวมัวสลัวสลัวหน่อยนะครับช่วงนี้กรุงเทพก็กลับมารถติดเหมือนปกติแล้วนะครับน่าจะเป็นฝุ่นควันนะครับที่มัวมัวอยู่นี่คือบรรยากาศกรุงเทพฝั่งทนนะครับรถไฟฟ้าก็เป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนะครับไปถึงบางว่าไปต่อกับสายสีน้ำเงินนะครับสายสีน้ำเงินก็เส้นเพชรเกษมรถที่ติดนี่มันติดรถที่ลงถนนรัชดาภิเษกนะครับแถวหน้าห้างเดอะมอลล์เนี่ยรถที่จะลงไปรัชดานะครับจะไปพระราม3พวกนี้มันติดตรงนี้นี่เองเพราะว่ามันมีการก่อสร้างอุโมงค์นะครับเนี่ยรถทั้งฝั่งซ้ายทั้งหมดนี่นะครับคือรถที่จะลงข้างล่างนะครับแถวนี้ก็มีคอนโดมิเนียมนะครับขึ้นมาเยอะเลยด้านขวาจะเป็นสถานีรถไฟฟ้าตลาดภูนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นถนนรัชดาภิเษกนะครับผ่านหน้าห้างเดอะมอลล์ท่าพระนะก็มีการก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดอยู่นะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับรถไฟฟ้าวิ่งผ่านพอดีเป็นคลิปที่ผมถ่ายไว้หลายวันแล้วนะครับวันนี้ก็เลยเอามาลงให้ได้ดูกันนะครับถนนราชพฤกษ์นะครับฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าไปพระราม4วงเวียนใหญ่สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ